ปฏิบัติงานแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้อย่างดีนะครับในการประเมินเบื้องต้นเนี่ยเรามีความพอใจนะครับแล้วก็หลังได้ประสานงานกับทางศูนย์ของปตท.ก็ดีสตท.ก็ดีนะครับก็ได้ทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันนะครับใน LC 144นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีการประชุมเป็นครั้งที่5แล้วนะครับและการประชุมทุกครั้งเนี่ยเราได้กำชับอย่างเข้มงวดนะครับว่าต้องมีการดำเนินการปราบปรามอย่างเฉียบขาดนะครับซึ่งทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีประธานอนุกรรมการและกรรมการในเรื่องของการปราบปรามคดีทางออนไลน์เนี่ยซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับก็ได้รายงานผลมาเป็นระยะนะครับแล้วก็ทราบว่าขณะนี้ได้ปิดกั้นดำเนินคดีเริ่มต้นนี่ให้รายงานผมมาว่าการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับขณะนี้มิจฉาชีพนี่เริ่มพบกับความยากลำบากในการโอนเงินก็ดีในการสังเกตเห็นได้ชัดนะครับบัญชีม้าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจ้างเปิดที่ 2,000 บาทวันนี้หายากแล้วนะครับวันนี้จ้างถึง 20,000 บาทบัญชีม้าจะจ้างบัญชีเนี่ยแสดงว่าการทำงานของเราค่อนข้างได้ผลนะครับเริ่มหาคนมาเปิดยากขึ้นนะครับบัญชีนึงเนี่ย 20,000 บาทนะครับผมต้องเรียนว่าจากเดิม 2,000 บาทเพราะนั้นแล้วก็เราจะทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในข้อสั่งการเนี่ยท่านนายกมีความกังวลเรื่องของการใช้ซิมที่ใช้ในการกระทำความผิดและซิมนั้นโทรไปหาผู้เสียหายเนี่ยหลายครั้งเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่4เรื่องการปิดกั้นเว็บพนันนะครับการปิดกั้นเรื่องเว็บพนันออนไลน์นี่เราสามารถปิดได้เดิมเนี่ยในปีงบประมาณเดิมนะครับเราปิดได้เฉลี่ยต่อวันนี่วันนึงแค่ประมาณ6เว็บไซต์นะครับตอนนี้เราสามารถปิดได้วันนึงประมาณเฉลี่ย66เว็บไซต์นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น12เท่าครับในเรื่องนี้ผมเรียนว่าขณะนี้ทางกระทรวง DEA เนี่ยได้มีเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏในเว็บต่างๆนะครับและเราได้ดำเนินการตรวจพบเป็นจำนวนมากเร็วๆนี้จะมีการปิดกั้นอีกครับประมาณ 10,000 เว็บไซต์นะครับเพราะนั้นแล้วก็ขออนุญาตแจ้งให้กับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางออนไลน์นั้นทางกระทรวงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางปปง.ทาง DSI ผู้แทนธนาคารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราได้ดำเนินการกันอย่างจริงจังและทำการดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับก็ขออนุญาตได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ